ังไงดีนะคนเล็กคนโตใช่ไหมเริ่มต้นสอนให้คนโตให้พี่ช่วยน้องอะไรก็ได้ขณะเดียวกันพูดกันต่อหน้านะวันหนึ่งข้างหน้าพอเวลาน้องโตแล้วน้องจะช่วยพี่น้องทำให้พี่ไหมให้มันช่วยกันพี่กับน้องต้องสอนช่วยกันนะครับเริ่มต้นต้องให้พี่ช่วยเนี่ยเหมือนกับแม่ช่วยทำให้หนูโตมาแล้วหนูจะได้ช่วยแม่บ้างเนี่ยพยายามพูดให้มันติดคอติดปากติดตัวนั่นๆนะพี่กับน้องเหมือนกันพี่ช่วยน้องแล้วพูดให้น้องได้ยินนะในหวังเออวันหนึ่งเนี่ยพอเวลาน้องโตแล้วน้องจะได้ช่วยพี่บ้างพี่ได้ไปทำอย่างอื่นบ้างเห็นไหมนี่เป็นเทคนิคของการสอนลูกนะครับเป็นทักษะนะฮะน่าฝากเอาไว้ครับที่พูดอย่างนี้นะโอ้โหทั้งนั้นหลานแม่ยายของลุงออกเนี่ยคงจะเจ๋งนะคนละเรื่องเลยที่ว่าคนละเรื่องเลยที่ว่าเนี่ยคืออยากจะให้ลูกคนอื่นให้เป็นเช่นที่ว่านั้นนะครับเพราะว่าลูกตัวเองไม่ได้เป็นเช่นนี้โอเคไหมครับลูกตัวเองไม่เป็นเช่นนี้แต่อยากจะให้ลูกอื่นลูกผู้อื่นเป็นเช่นนั้นจึงเล่าให้สู่ฟังตรงนี้สังเกตวันนี้กับนั้นไหมฮะเวลาลุงจะใช้แยกใช้ภาษานี่กับนั้นนั่นกับนี้โอเคไหมครับรอยยิ้มครับนั่งสมาธิจิตถ้าเกิดเห็นแสงในความมืดแล้วทำให้ยังไงก็ยังไงต่อครับให้มองแสงนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับใช่ครับตามดูตามรู้แหมอย่าลืมหายใจควบคุมเอาก็แล้วกันนะคุณรอยยิ้มได้เลยได้เลยประคับประคองไว้แปลว่าเห็นจิตแล้วจ้าแสงนั่นนะครับนั่นประคับประคองตามรู้ครับเห็นอะไรก็คือเห็นช้างอย่าให้เป็นม้ากันแล้วกันนะมันค่อยๆจะชัดเจนยิ่งขึ้นไอ้พวกนี้มันจะพัฒนามันเองนะครับเป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติของจิตนะแต่มีความแม้ตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปบอกแต่มันคืออะไรมันเป็นอะไรก็ตามนั้นนะครับนั่นมันจะพัฒนามันไปเองไม่มีคำตอบสุดท้ายนะครับคำตอบสุดท้ายก็ต่อเมื่อเราจะได้รู้เองฮะตอนนั้นแปลว่าเข้าถึงสุดๆแล้วนะเข้าถึงจนกระทั่งหมดวาระของวัฏจักรของโลกมันจะรู้สึกเองครับเขาเรียกว่าหลุดโลกภาวะหลุดโลกนั่นเองครับหลุดโลกมันจะรู้สึกเองเหมือนลุงได้ภาวะหลุดโลกมาดูคลิปแรกสิครับคลิปแรกคลิป YouTube เราหรือทีวีเนี่ยพิมพ์ไปดูภาวะหลุดโลกนะครับจะเห็นว่าลุงพูดเรื่องอะไรและใครถามลุงตรงนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้นะนั่นคือมันเป็นคลิปปฐมฤกษ์ปฐมกาลปฐมบทของบ้านเราหรือทีวีนะครับคลิปแรกภาวะหลุดโลกนะครับมันจะรู้จักคำว่าพลังงานมีพลังต้องออกจากตัวเราออกไปของจริงของไม่จริงก็อ้อนวอนจากภายนอกนะของไม่จริงนะครับพลังจักรวาลไปอ้อนวอนสารพัดที่จะอ้อนวอนนั่นคือของไม่จริงของจริงมันต้องออกจากตัวเราครับไปรับเอาเต็มๆเงี้ยนั่นคือภาวะหลุดโลกครับผมทำไม้ทำมือได้ดีมากเลยนะตรงนั้นจากคนที่เขาถามจบเนาะไม่มีใครต่อเติมแล้วลุงก็หิวนะวันนี้อ้าวหิวมาไม่เหมือนหิวไปนะหิวมามันเป็นกล่องข้าวน้อยข้าแม่นะเวลาหิวเห็นช้างตัวเท่าหนูเห็นหมูตัวเท่ามดเวลาหิวนะเวลาหิวลุงยิ่งหิวไม่เหมือนใครหิวแล้วตัวสั่นอ้าวเอาเหรอห่วยอีนี้เอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงไผเดอร์รายงานตัวค่ะเชิญครับที่มีคุณแม่ที่เป็นไตวายระยะสุดท้ายค่ะคุณลุงโอเครับทราบแล้วเชิญครับค่ะหนูจะโทรมารายงานความคืบหน้าจากคุณแม่ของหนูค่ะครับเชิญครับ
ตอนนี้แม่ของหนูออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะคุณลุงเฮ้ยใช่ค่ะอีหลีนี่บ่ใช่ค่ะออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ตอนเย็นลุงพูดบอกว่าไม่เกิน3วัน5วันไม่เกิน7วันใช่ไหมฮะนะแล้วแม่จะออกมาภายใน3วัน5วันไม่เกิน7วันใช่ไหมสามพูด3ช็อตใช่ไหมฮะใช่ค่ะวันนั้นแปลว่าวันนี้วันที่2ที่3มั้งค่ะใช่ค่ะประมาณวันที่3ได้3วันพอดีทั้งนั้นเฮ้ยอย่างนี้โรคไปนี่ก็เป็นของลุงคนเดียวทั้งนั้นน่ะมันเป็นไปได้ยังไงอ้าวๆๆเออวันนี้โทรไปถามคุณพ่อยังบอกอยู่เลยว่าแม่น่าจะอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนเออแล้วพอตอนค่ำๆโทรไปหาพ่อพ่อบอกว่าแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วโอ้โหได้ทำบุญใหญ่แล้วมั้งท่าอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อาการของแม่ตอนนี้ก็คือไม่เผลอแล้วก็พูดได้เป็นบางคำแล้วก็นอนหลับมากกว่าคือเขาจะเหมือนเขาอยากพักผ่อนนะคะแล้วก็เขามีอาการถ่ายอึเยอะมากอะค่ะตั้งแต่วันแรกที่รับพลังจากคุณหนูไม่ได้เล่าให้คุณลุงฟังว่าคุณแม่ถ่ายเยอะอึเยอะมากเลยค่ะวันหนึ่งสามสี่รอบอย่างเงี้ยค่ะโอ้ของเสียออกหมดเลยเนาะค่ะแล้วก็วันที่กลับมาบ้านท่านก็ยังอึอยู่ค่ะสามรอบเหมือนกันโอ้ดีจังเลยหิวกินเยอะไหมทั้งนั้นน่ะเขายังทานอาหารทางสายยางอยู่เลยอะค่ะซึ่งมันการทานอาหารทางสายยางมันก็ไม่ได้เยอะอะไรอะค่ะแต่ว่าอึเยอะมากกว่าค่ะแค่ดีแล้วอึเยอะๆดีของเสียออกหมดโอ้โหทะลุทะลวงน่าดูทั้งนั้นเนาะสุดยอดสุดยอดมันเป็นโทรมารายงานนะคะโอเครับทราบหนูมีเรื่องที่อยากจะถามคุณลุงค่ะเชิญครับก่อนหน้าที่คุณแม่หนูเพ้อมากๆอะค่ะหนูสังเกตได้ว่าแม่เขาไม่ได้สติแล้วเขามองหน้าของหนูด้วยความรักอะค่ะแล้วเขาก็เรียกหนูว่าแม่จ๋าค่ะคุณลุงซึ่งภาพนั้นแหละค่ะที่เป็นภาพที่หนูจำท่านได้ติดตาค่ะอยากรู้ว่าทำไมคุณแม่ของหนูถึงได้มีอาการเพ้อแบบนั้นแล้วเรียกหนูว่าคุณแม่แล้วเรียกหนูว่าแม่จ๋าค่ะคุณลุงก็คือในวารันก็ด้นของท่านเองอะนะคล้ายๆกับว่าในวาระที่ท่านนึกท่านก็ต้องผูกพันกับแม่ท่านอะเนาะใช่ไหมครับก็คือบันทึกในสมองนั่นเองครับตรงนั้นพอเห็นใครไปมาก็เป็นอยู่ในเพศเดียวกันประมาณก็เลยแม่จ๋าก็แค่นั้นก็จบแล้วอย่าไปติดใจคำนั้นนะครับน่าถ้าหากว่าไปที่อื่นบอกโอ้ยเคยเป็นแม่ลูกกันมาก่อนสวยเลยมาไปหาหมอดูเข้าใจไหมหมอดูชาติที่แล้วหนูเคยเป็นแม่ของแม่หนูมาก่อนชาตินี้มาเป็นลูกของแม่จึงพูดว่าหนูคือแม่อย่านั่นคือพวกหมอดูเข้าใจไหมครับใช่อย่างพวกทรงล่างทรงจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนลุงไม่ใช่นะครับโอเคนะลุงอธิบายตามที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วท่านหากว่าหนูไม่อยากให้หนูมีอาการเพ้ออย่างนี้เหมือนกับคุณแม่ค่ะก่อนที่หนูจะสมมติว่าถ้าก่อนที่หนูจะเสียชีวิตสิ้นใจตายค่ะหนูควรจะทำยังไงคะคุณลุง เดี๋ยวแล้วก็ตีเราจะรีบไปไหนกันเออ เดี๋ยวเพิ่งไปสนใจคำนั้นเลยครับสนใจคำว่าทำมาหากินดีๆไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้ของเก็บคิดอยู่ในกรอบนี้มากๆเข้าไว้ระยะนี้นะครับหนูอยู่ในวัยที่กำลังทำงานอยู่ใช่ไหมคะนั่นนะแล้วมีคู่ครองอย่างไรไม่มีค่ะคุณเออนั่นแหละอยู่อย่างเงี้ยผมว่าทำให้มันถึงที่เรามีเป้าหมายของเราเอาไว้ประมาณนั้นนะครับให้มันเต็มที่เอาไว้พอถึงวันนั้นค่อยว่ากันถ้ามันจะถึงโอเคนะเช่นที่บอกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนรถก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวเนี่ยคิดให้มันจบนะมาไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้แล้วของเก็บ
ขีดเส้นใต้ให้ดีเกินพอค่อยว่ากันอะไรก็ตามมันเกินพอเกินมากเกินน้อยใช่ไหมครับความสุขด้วยความพอใจความพอใจด้วยความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราเราคือใครเวลานี้สถานะแปลว่าหนูคือลูกแม่ใช่ไหมต่อไปอนาคตขออนุญาตนะพูดลงหน้าหนูคือเมียใครก็ไม่รู้เห็นไหมใช่ไหมคะโทษทีต้องพูดคำนี้นิดนึงไม่เครื่องหูนะ หรือว่าเครื่องหูก็ไม่รู้ ไม่เครื่องเนาะวันนี้คือลูกของแม่พี่ของน้องลูกของพ่อพี่ของน้องน้องของพี่อยู่ในครอบครัวนะทำงานก็คือเป็นลูกน้องใครล่ะหรือว่าเป็นหัวหน้างานใครล่ะเนี่ยเห็นไหมครับเรามีหัวหน้างานไหมทำตามหัวหน้างานสั่งได้ไหมทำเกินก็ดีเกินในทางที่ดีไม่ใช่เกินนอกวัฒนธรรมขององค์กรไม่ได้นะครับนอกก็แปลว่าสร้างสรรค์ให้มันดีขึ้นงามขึ้นเนี่ยมันก็เจริญเองฮะก้าวหน้าเองพวกนี้การงานใช่ไหมครับให้มีคุณสมบัติประจำตัวอย่างนี้มันก็จะเดินก้าวหน้ากันทุกคนแหละเนาะค่ะคุณลุงอ้าวเพิ่มอะไรไหมครับเชิญครับเคยแนะนำให้เพื่อนร่วมงานหรือว่าน้องๆเนี่ยค่ะให้เขาฟังในการของคุณลุงค่ะซึ่งมันเป็นผลที่มันเห็นประจักษ์กับตัวหนูแล้วอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาไม่สนใจอะไรค่ะเขาไม่ได้ความสำคัญหรือไม่ความสนใจอย่างเงี้ยค่ะหรือควรจะทำยังไงดีคะคุณลุงก็ช่างเขาแต่เมื่อเราบอกบุญไปแล้วเขาไม่ทำก็ช่างเขาอย่าเป็นทุกข์เขาคือเขาเราคือเราเพราะเราไม่ใช่เขาเขาก็ไม่ใช่เราเนี่ยสิ่งนี้จะจับยัดเยียดให้กับกันและกันไม่ได้แต่สักวันหนึ่งเขาจะมาเจอลุงเองเพราะว่าลุงอยู่ในจออยู่ตลอดเวลาแล้วมันบันทึกอยู่ใน YouTube ใช่ไหมล่ะสักวันหนึ่งเขาจะมาเจอเองนะพวกนี้นะแต่อย่าไปบั่นไส้เขาไม่ได้นะครับโอเคนะเป็นไปได้ที่จะไม่ถึงเวลาของเขาสักวันก็จะรู้เองว่าลุงคือใครนะครับมันจะออกมาเองนะครับเพราะธรรมะมันจะจัดสรรมันเองสิ่งที่ลุงมีอยู่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะจุดๆๆกันแล้วกันนะแล้วเอาไปถามให้เข้าใจ ก็ถือว่าดีก็แล้วกันนะนี่ขนาดยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเลยทั้งตัวหนูเองทั้งตัวคุณแม่เองนะเพียงแต่สื่อสารตรงนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดตัวนี้บอกว่าหนูเป็นสะพานที่ดีไหมครับคำนี้คือคีย์เวิร์ดนะฮะที่บอกว่าหนูจำหน้าใบหน้าคุณแม่ได้ดีมากเลยนั่นนะครับจุดนี้คือจุดที่มันต่อเชื่อมได้โดยง่ายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจิตเนี่ยเขาเรียกว่าโทรจิตผ่านสเตชันหนูก็เป็นสเตชันไปเป็นสถานีรับส่งไปคือเป็นสะพานโอเคไหมครับก็ถือให้อยู่ในเกณฑ์นี้ในการตัดคิดแล้วก็ไม่ต้องมาเชื่อลุงจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวลืมไม่เอานะเชื่อมาในตัวหนูเอาไว้ว่าสิ่งที่ลุงพูดลุงมีตรงนี้ลุงมีจริงๆใช้ได้จริงๆประมาณให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงตรงนี้ก็น่าจะพอไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิเศษไม่เอานะครับโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาทนี้ก็น่าจะพอแล้วก็ประกอบชีพไปตามปกตินะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีครับคุณลุงวันไหนเหมาะควรก็จัดทับมาเจอกันแล้วก็จะได้ทำคลิปให้มันสมบูรณ์ให้แล้วหนูก็จดบันทึกเอาไว้ด้วยนะจดบันทึกเอาไว้ว่าตั้งแต่เริ่มรู้จักกันยังไงแบบไหนเป็นหน้ากระดาษสักหนึ่งหน้าหรือสองหน้ากระดาษเอาไว้นะให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าสิ่งนี้มีจริงนะหลวงพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันได้ผลจริงๆนะสำหรับครอบครัวของเราตัวเราเองครับตรงนี้แหละครับที่บอกว่าใครจะเอามามาอะไรก็ไม่หายหนีไปจากหนูแล้วตรงนี้ครับชีวิตนี้ทั้งชีวิตอย่างนี้ดีกว่าแปลว่าตีตะปู8โป๊ะเลยนะครับมั่นใจเกินร้อยประมาณนะครับโอเคไหมเพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับหนูเองแท้ๆอย่างนี้เป็นต้นมันประทับใจครับตรงนี้โอเคไหมโอเคครับก็ยินดีทั้งครอบครัวนะครับต่อไปก็เรื่องของการงานดูแลกันไปนะครับต่อลงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผม
ขนาดนี้ลุงยังไม่ถามชื่อเลยเห็นไหมขนาดนี้ลุงยังไม่ถามชื่อเสียงเรียงนามเลยสิก็ถือว่าชื่อนั้นสำคัญขนาดก็สำคัญเหมือนกันแต่มันเกินชื่อเกินนามอะไรต่างๆก็ว่าอ่านไปแล้วผลสำเร็จของสิ่งที่เขาต้องการก็โอเคนะผมว่านะทั้งหมดนี้ก็จะมาเชื่อลุงผู้จามาก็เข้าใจนั่นเข้าใจนี่เข้าใจมากเข้าใจน้อยก็ขอให้เป็นเช่นนั้นก็แล้วกันเด้อสิบออกให้นะครับเนี่ยข้างบนขอโทษนะคะเขียนผิดอ๋อง้อเขียนอะไรผิดเจอเสียงลุงทีไรง่วงนอนทุกครั้งเลยค่ะดีสิครับลุงนี่อยากจะให้หลับกันนะครับไม่รู้ไว้เจตนาลุงจริงๆนะฮะเพราะว่าการหลับเนี่ยตัว PE จะทำงานได้ดีมากพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานได้ดีมากที่สุดขณะที่เราหลับโอเคจำด้วยครับเพราะว่าพลังงานนี่มันจะกระจายไปยังทุกส่วนของร่างกายทุกเซลล์นะครับขณะที่หลับจำนะครับนะอย่าเสียดายไม่ใช่คุณพุ่มพวงหลับได้ไปเลยนะครับนะไม่ต้องเสียดายเพราะว่ามันก็เป็นเรารีรันได้หรือว่าไปเปิดดูทีหลังได้ใช่ไหมครับขอให้เป็นเช่นนั้นแต่บรรยากาศตรงๆมันก็ดีไปอย่างนึงเพราะว่ามันเรียลไทม์อย่างนี้ถือว่าเรียลไทม์จริงๆแล้วประสิทธิภาพของการสื่อสารกันนะบอกให้เลยนะเรียลไทม์มันจะดีกว่าเยอะเพราะว่าเวลาลุงพูดจาเนี่ยลุงจะบอกลุงจะพูดจาอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการหมุนของโลกนะจำไว้ด้วยครับ จะบอกให้ทราบนะพูดเนี่ยนะอีกครั้งหนึ่งในการพูดจาแต่ละครั้งแต่ละตอนเนี่ยพี่บอกว่าอาการิโกเนี่ยลุงจะพูดจาภายใต้เงื่อนไขของการหมุนของโลกนะเพราะว่าความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยรู้ยังมีอยู่พี่ว่าดุลโลกดุลโลกนั่นแหละครับใช่ไหมครับไม่หนีจากไม่หนีจากลุงแน่นอนเพราะลุงได้พลังพวกนี้มานะครับไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนแต่มันได้มันเองมันมีเองมันเป็นเองนะครับมันได้มันรู้เองนะก็มาเชื่อมต่อกับอะไรต่างๆนะสารพัดจะรู้ไปตามโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ก็พอแล้วล่ะเอาละท่านผมก็ผมทั้งหมดทั้งปวงนั้นพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้และให้ได้ตามปกติจะมากกว่าปกติแล้วก็ยิ่งดีมีเพื่อนก็ขอให้มีเพื่อนที่ดีไว้วางใจกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับก็ไปอย่างนั้นเพื่อนร่วมงานก็เหมือนกันโอเคไหมครับอยู่ไหนก็เป็นมิตรกับทุกๆคนไปนะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอย่าเอาชนะใครต่อใครบุคคลที่ไม่เอาชนะใครจะไม่แพ้ใครจำด้วยครับจำภาษานี้ให้ดีๆบุคคลที่แพ้เนี่ยเพราะว่าเขาเอาชนะกันเช่นนักมวยไอ้ที่เขาแพ้บนเวทีเพราะว่าเอาต่างคนต่างเอาชนะกันครับมันต้องปลดล็อกทางใจไม่อยากจะแพ้ใครก็อย่าเอาชนะใครเห็นไหมภาษานี่ปรัชญานะครับให้ดูไว้ปรัชญานี่ปรัชญาแบบมีปัญญานะที่ว่านะไม่ใช่ว่าปรัชญาแบบภาษานะโอเคนะทางพระบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารไงนั่นคือทางพระพูดมาตลอดเวลาเวลานะครับแพ้เป็นพระแล้วแพ้ไปเถอะไปเลยละครับให้เป็นคนแพ้ในที่สุดนะครับยอมรับว่าเราโง่แล้วเราก็จะฉลาดนะถ้ายอมรับถ้าหากว่าตัวเองคิดว่าตัวฉลาดปลายสุดจะกลายเป็นคนโง่ก็แค่นั้นเองนะก็แจ้งเพื่อปลดแซบเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับมันเป็นภาษาที่มันเก็บตกได้โดยง่ายนะครับผมว่างั้นนะขอให้พอกินพอใช้หรือขี้เหลียวใช้หรือขอเราพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ทุกผู้ทุกนามนะครับจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับและแล้วสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงหอกเกินบ้าและเกินบ้า abnormal and unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปรังสิบอกให้สาธุอามินอเมนโอ้และอมิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม